เพื่อนตอนนี้อยู่ที่สถานี BTS สยามนะครับอันนี้จะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศของสถานีที่ใหญ่ที่สุดนะครับของ BTS ของรถไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตามชื่อเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับสองสายสถานีบีเอสสยามเนี่ยมีสถานี2ชั้นนะครับ4ชานชาลานี่ให้ดูบรรยากาศจะบอกว่าคนเยอะมากๆนะครับมีช่วงรถเข้ามาพอดีรถไฟเข้ามาพอดีครับช่วงนี้พวกที่มีการต่อรถครับต่อรถเปลี่ยนเส้นทางรถไฟเยอะมากมากเลยจากชานชาลาชั้น2นะครับเดี๋ยวจะลงไปสถานีชั้น1นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวครับประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครของเราครับนี่เป็นช่วงที่เขารอขึ้นรถไฟนะครับรถไฟเข้าจอดไปบางว่านะครับสายสีลมนี่คือบรรยากาศตอนที่รถไฟยังไม่เข้านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงที่รถไฟเข้าหรือช่วงที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางกันนะครับจะเป็นภาพอะไรที่ต้องมาดูด้วยตัวเองนี่มาดูบรรยากาศช่วงที่รถไฟเข้าพอดีนะครับไงครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงที่ต่อรถนะครับเปลี่ยนเส้นทางก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มาก็จะต้องดูนะครับดูป้ายนะครับชานชาลาที่เห็นนะครับ1 3ว่าจะไปตรงไหนอะไรพวกนี้เดี๋ยวมายืนดูที่มุมนี้นะครับอีกมุมเลยนะครับมีรถไฟเข้ามาจากโคตรนะครับมุ่งหน้าสู่ปราการเพิ่งจะเข้ามานะมีรถไฟเข้ามาเรื่อยๆนะ
คนเยอะใช้ได้ครับวันหยุดสถานีนี้ไม่ว่าจะวันหยุดหรือวันไหนๆครับเป็นสถานีใหญ่ที่ผู้โดยสารจะมาต่อรถไฟกันที นี่เป็นช่วงที่ลงมาทางด้านสยามเซ็นเตอร์นะครับทางออกที่1ทางออกที่หนึ่งที่สองนะครับตรงนี้จะเป็นทางออกที่สามที่สี่แต่ผมจะพาเพื่อนๆออกไปเพราะว่าผมใช้บัตรวันเดย์พาสนะครับซึ่งก็จะออกได้ตลอดเข้าเพื่อที่จะไปออกทางสยามพารากอนนะครับมีบรรยากาศตุ๊ดจีนให้เห็นนะไปดีคือบรรยากาศของสถานีสยามนะครับวันนี้